บอสชาตรีมองโจนัทวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐวันแชมเปี้ยนชิพวันที่8 มิถุนายน 2567 12 นาฬิกาหลังจากที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจนัทวุฒิในศึกวัน167 ทีอิมแพค อารีน่า เมืองทองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินโดยตะวันฉายเองก็มีท่าทีงอกับชัยชนะครั้งนี้ชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเปิดเผยในการแถลงข่าวหลังการชกว่าไฟระหว่างตะวันฉายกับโจนัทวุฒิเป็นไฟที่สูสีมากผมไม่ได้เป็นกรรมการแต่ความคิดผมส่วนตัวคนเดียวคิดว่าโจน่าจะเป็นผู้ชนะแต่ในส่วนของตะวันฉายได้การเข้าทำที่รุนแรงหนักหน่วงกว่าตอนนี้อยากจัดคู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งที่สหรัฐอเมริกาภายในปีนี้ทักษิณยันไปตามนัดอสส 18 มิถุนายนนี้ไม่กังวลลดขีไม่มีมูลไม่มีอะไรแค่ผลไม้พิษรัฐประหารการเมืองวันที่ 8 มิถุนายน 2567 20:25 น.ทักษิณยันไปตามนัดอสสวันที่ 18 มิถุนายนนี้ไม่กังวลลดขีไม่มีมูลแค่ผลไม้พิษรัฐประหารปัดดีลลับมีแต่คนบ้านในป่าที่วุ่นวายมั่นใจรัฐบาลแจงปมคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีได้วันที่ 8 มิถุนายน 67 ที่ลานเทศบาลตำบลธัญบุรีคลอง 7ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการป่วยโควิดหลังไม่ได้เดินทางไปสำนักงานอัยการสูงสุดอสสตามนัดหมายวันที่ 29 พฤษภาคมว่าตอนนี้หายป่วยแล้วอาการรอบนี้ไม่ได้หนักเหมือนรอบแรกส่วนใหญ่มีแค่ไข้นิดๆแต่กลัวไปติดคนอื่นวันนั้นจึงให้ทนายรีบแจ้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อถามว่าจะไปตามนัดหมายอัยการที่นัดส่งฟ้องคดีวันที่ 18 มิถุนายนหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าถ้านัดมาก็ไปเพราะครั้งที่แล้วป่วยครั้งแรกอัยการเลื่อนนัดครั้งที่2ตนป่วยแต่วันที่ 18 มิถุนายนนี้ก็ไม่มีเหตุอะไรถามย้ำว่าวันที่ 18 มิถุนายนจะเดินทางไปด้วยตัวเองใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าก็แน่นอนสิส่วนจะต่อสู้คดีอย่างไรนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยคดีนี้และคดีนี้จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนปฏิวัติยัดข้อหาอย่างไรคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พยายามที่จะนำไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและเมื่อคนหนึ่งสั่งฟ้องคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะสั่งไม่ฟ้องเลยสั่งฟ้องซึ่งไม่ใช่หลักกฎหมายจริงๆแล้วไม่มีอะไรเมื่อถามว่าวันที่ 18 มิถุนายนนี้กังวลเรื่องจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีแทบจะไม่มีมูลแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษคือการทำคดีแต่ละข้อกล่าวหาที่ตั้งแต่ต้นมีการข่มขู่ในชั้นพนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาคดีไม่ควรเป็นคดีเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายทักษิณหนีออกนอกประเทศไปแล้วนายทักษิณกล่าวว่าตนว่าจินตนาการเยอะไปหาว่านางสาวแพทองธารพาตนออกไปประเทศสิงคโปร์ปัดโถเอ้ยเมื่อถามอีกว่ายืนยันจะไม่ได้เดินออกไปนอกประเทศใช่หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าอยากไปเที่ยวเมื่อถามว่าการที่นายทักษิณไม่ได้เดินทางไปอัยการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมทำให้ถูกเชื่อมโยงกับดีลการเมืองต่างๆนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีผมไม่ได้ดีลกับใครเลยดีลแค่กับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำว่าไม่เกี่ยวกับดีลไม่ได้เลยไม่ไปตามนัดไม่เกี่ยวจริงๆหากจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั้นแหละแต่ไม่เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับรัฐบาลเมื่อถามอีกว่าคนในป่าที่ว่าหมายถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.หรือไม่นายทักษิณ กล่าวว่าไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่าผู้สื่อข่าวถึงตอบกลับไปว่ามีสองลุงเลยนายทักษิณจึงกล่าวว่าตนว่าบ้านเมืองถึงเวลาสงบได้แล้วอีกอย่างสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาๆลงบ้านเมืองจะได้เดินหน้าเพราะทุกวันนี้ปัญหาบ้านเมืองยากกว่าตอนที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีมันเละมานานแล้วแม้ระบบราชการจะเปลี่ยนไปเยอะอยากให้ช่วยกันทุกฝ่ายยึดกติกาการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพราะทุกวันนี้ทุกคนพยายามคิดว่าถึงเวลาใครก็เป็นได้มันต้องมีกติกาใครอยากจะเป็นก็ต้องมีกติกาผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรให้คนในป่าหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่รู้อยู่ๆก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นแหละเมื่อถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและพลเอกประวิตรบ้างหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่ได้เจอเลยเมื่อถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องที่40 สว.ยื่นตรวจสอบคุณสมบัตินายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีนายทักษิณกล่าวว่าเมื่อส่งเรื่องไปแล้วศาลรับก็ต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า40คนนี้เป็นคนของใครและเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเมื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวจะมีปัญหาต่อรัฐบาลหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะรัฐบาลน่าจะตอบได้จริงๆแล้วกฎหมายโดยหลักการต้องดูว่าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์จึงจะต้องถูกลงโทษแต่หากมีเจตนาบริสุทธิ์โดยหลักกฎหมายแล้วก็ไม่มีปัญหาเมื่อถามถึงกรณีการเดินทางมาจังหวัดปทุมธานีวันนี้คิดว่าจะได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าตนมาทำหน้าที่ของตนนาคเป็นน้องชายของส.ส.พรรคพท.ซึ่งเขาเชิญตนและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.มาร่วมงานผมลูกผู้ชายพอตะวันฉายปัดไม่พูดชนะโจโดนโหขอโทษแฟนมวยทำให้ผิดหวังกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 11 นาฬิกา 49 นาทีศึกวัน167ตะวันฉาย vs โจIIที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67คู่เอกชูรงตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่3เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งโจนัทวุฒิคู่ปรับเก่าที่เคยปะทะเดือดกันมาแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนยกแรกทั้งคู่ยังดูเชิงไม่พลีพลามกันมากนักโดยอาศัยชิงจังหวะออกแข้งและปล่อยหมัดเข้าใส่กันตามโอกาสยก2ตะวันฉายหาจังหวะสาดแข้งซ้ายพร้อมหมัดซ้ายเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะที่โจนัทวุฒิป้องกันด้วยการโยกหลบและปล่อยแข้งขวาคืนบ้างเหมือนกันก่อนที่ช่วงท้ายโจจะออกหมัดเข้าหน้าตะวันฉายอย่างจังเข้าสู่ยก3โจนัทวุฒิดูได้ใจออกหมัดชุดและแข้งขวาเข้าพับในตะวันฉายได้หลายดอกจนทำให้ตาซ้ายของตะวันฉายบวมจนเกือบปิดอย่างไรก็ตามตะวันฉายก็พยายามเร่งมาเอาคืนช่วงท้ายยกอยู่เหมือนกันต่อที่ยก4ตะวันฉายเร่งบุกศาสตร์อาวุธเข้าใส่ตั้งแต่เริ่มทั้งแข้งซ้ายและสับศอกขณะที่โจใช้วิธีรอจังหวะ2คอยสวนคืนจบยกนี้ทั้งคู่สู้กันสุดมันยกสุดท้ายทั้งคู่ยังไม่มีหมดออกมาแลกกันชนิดไม่มีใครยอมใครตะวันฉายอาศัยแข้งซ้ายอาวุธเก่งของตัวเองส่วนโจก็รอจังหวะปล่อยหมัดชุดก่อนครบ5ยกกรรมการชูมือให้ตะวันฉายเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่3หลังการชกตะวันฉายเผยว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดที่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทำให้ผิดหวังและขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจในใจผมลูกผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไรทั้งนี้มีรายงานว่า ระหว่างที่ตะวันฉายให้สัมภาษณ์มีเสียงโห่จากแฟนมวยในสนามด้วย